สวัสดีครับหลังจากที่น้องๆเรียกร้องกันมาให้เราทำละครสั้นเรื่องเสี่ยกวงมหาฮาเพื่อเป็นการเรียกน้ำจิ้มกันก่อนนะครับเทปนี้เราเลยเอาเสี่ยกวง EP 1ถึง EP 3มาให้ชมกันก่อนนะครับฮัลโหลที่40,000 ล้าน50,000 ล้านอะหาซื้อได้ยังบ้าเพิ่มไปอีกเลย20,000 ล้านดูสิมันจะขายไหมอย่าทำให้เสียลมเสียนะถามมันสิสะกดเป็นไหมเสียกวงก็อวงอวงอ่ะอย่าให้เสียโมโหนะเร็วๆนะเสียรอคำตอบอยู่ไม่ได้ดังใจเลยดีนะเสียมีลูกน้องจากมือ2 คนเนี่ยอาปาอาลาไปหาอะไรให้เสียกินสิได้ค่ะปลาร้าเต็มหน้าอ้วนเลยมีลูกชิ้นค่ะเสียโอ้ thank you ไรเดอร์ของโปรดเสียเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่ะเสียมันอาจจะมียาพิษอยู่ในลูกชิ้นนี้ก็ได้ค่ะเสียหนูขอลองตรวจสอบดูก่อนนะคะเสียดีมากเลยอาลาลื้อรอบคอบมากเลยค่ะเสียแต่ลูกสองอาจจะมีก็ได้ลูกที่สองไม่มีค่ะเสียแต่ลูกที่สามไม่แน่ลูกที่สามไม่มีค่ะเสียแต่ลูกที่สี่กับห้าไม่แน่ปลอดภัยค่ะเสียโอ้กว่าจะได้กินเดี๋ยวค่ะเสียไม้นั้นไม่มีพิษแต่ไม้นี้ไม่แน่ค่ะเสียหนูขอตรวจสอบให้ก่อนค่ะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวหนูขอตรวจสอบทีละลูกเลยนะคะหรือว่าพิษจะอยู่ในลูกสุดท้ายแล้วต้องตรวจสอบมันก็มันเพื่อขอเสียไม่เป็นไรเสียขอขอบใจลื้อทั้ง2 คนมากกินมันน้ำจิ้มนี่ก็ได้แล้ววะอาปาลื้อเก็บจานนี้ไปอาละลื้อเอาน้ำมาให้อ้วกินหน่อยสิได้ค่ะโอ้ปลาร้าเต็มหน้าอ้วเลยน้ำได้แล้วค่ะเสียขอบใจมากเลยอาระเดี๋ยวค่ะเสียแล้วถ้าเกิดยายอาระคิดไม่ซื่อกับเสียล่ะคะน้ำในแก้วนี้อาจจะมียาพิษอยู่ก็ได้ค่ะหนูขอตรวจสอบดูก่อนฮะอีกแล้วเหรอไม่มียาพิษค่ะเสียขอบใจมากอาปานี่เธอหาว่าฉันวางยาพิษเสียเหรอถ้าเธอหาว่าฉันวางยาพิษเสียฉันจะกินให้เธอดูเฮ้ยอลาใจเย็นใจเย็นเสียไม่ต้องมาห้ามหนูค่ะหนูจะพิสูจน์ให้เสียดูไม่มียาพิษค่ะเสียเธอเจ็บกี่ด้านแล้วค่ะโอ้โหแล้วอ้วจะกินอะไรวะเนี่ยเซวิชค่ะเสียนี่ตัวนี่ตัวเซวิชเฉยๆค่ะแมงวันเกาะมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปเฉยๆค่ะมันมากันเป็นฝูงเลยค่ะพอได้แล้วมันไปแล้วมั้งเสียค่ะท่านเชฟค่ะโอ้โหของโปรดเสียเลยอะไร
หรือป้อนเสียหน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเสียโทรศัพท์มาฮัลโหลแม่มีอะไรทำงานอยู่หุยงานดีแม่เงินดีงานดีเสียเขาใจดีได้เดี๋ยวส่งการกลับบ้านค่ะว่าแต่พ่อสบายดีไหมคะอ๋อฝากบอกพ่อด้วยว่าคิดถึงค่ะเดี๋ยวส่งการซื้อผ้าของมาไปฝากพ่อเนาะโอ้แม่แค่นี้ก่อนนะคุณทำงานอยู่บ๊ายบายค่ะเลิฟๆนะคะอุ๊ยเสียทำไมกินมุมมามอย่างนี้ล่ะคะตอนกำลังมวยมังๆอ่ะสรุปลือจะกินอะไรก๋วยเตี๋ยวไหมเฮียก๋วยเตี๋ยวมีลือจะเอาเส้นอะไรเอาเส้นเด็กต้มยำพิเศษไม่ใส่ลุงว่าไม่ใส่ผักเดี๋ยวอิ่มไม่ใส่ก็ง่ายเดี๋ยวผมหากุ้งครับไม่ใส่ด้วยกล้วยมันเผ็ดไม่ใส่มะนาวด้วยนะมันเปรี้ยวผมไม่ชอบก็คือไม่เอาเหมือนมะพร้าวมือเรายาสรุปลือจะกินอะไรวะสั่งนู่นอ่างนี่สรุปผมไม่กินดีกว่าผมเอาอย่างอื่นดีกว่าสรุปครับเขารักไข่ดาวครับได้ลื้อรอสักครู่อาปาอ้วหิวมากเลยไปหาอะไรให้อ้วกินหน่อยสิได้ค่ะเสี่ยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ้วเปลี่ยนใจละอ้วไปกินข้างนอกดีกว่าอ้วเข็ดละคราวที่แล้วอ้วก็ได้กินแต่น้ำจิ้มแล้วนี่อาลาไปไหนเนี่ยอาลาลาป่วยค่ะเสี่ยแล้วใครจะมาคอยคุ้มกันอ้วเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเสี่ยหนูจ้างบริการมาแทนแล้วกราบสวัสดีเทพท้าครับเสี่ยหรือไม่ว่าเป็นขึ้นมากราบบนหัวอ้วเลยล่ะอ้าวได้ครับเสี่ยกาสวัสดีเทพท้าครับเสี่ยโอ้โหเล่นอ้วซะแล้วเอ๊ะอะหรออาปาโต๊ะไม่ว่างเดี๋ยวผมเคลียร์ครับเสี่ยเฮ้ยเสี่ยไปเสี่ยมาโอ้ดูเจอเลยครับเฮ้ยมันรู้เสมอไปยินเฮ้ยอะไรวะไก่ไหมครับหอหรือว่าหางเลยอ่ะเฮ้ยมันเหนื่อยเฮียเอาน้ำมากินหน่อยสิอ๋อไรครับไรครับผมเฮียโต๊ะเปื้อนเช็ดโต๊ะหน่อยครับโอ้ไรอ๋อครับน้ำขอน้ำพ่วนหน่อยโอเคอ่ะเอียงละยังไหมเฮียขอผ้าเย็นๆๆสักผืนนึงโอ้ไม่มีปัญหาเลยโอ้บอกเลยไม่โอ้จัดให้อยู่แล้วนั่งเย็นๆผ้าเย็นๆผ้าเย็นๆเทวะสรุปพวกลือจะกินอะไรกันเนี่ยงั้นเอื้อสั่งต้มยำแล้วกันง่ายๆอะไรๆๆเดี๋ยวโอ้มาทำให้ต้มยำปลาแซลมอนนะมีแต่ปลาร้าหรือจะเอามาต้มยำปลาร้าโอ้โหเสี่ยสั่งอะไรให้มันง่ายๆสิครับผมเอาผัดกะเพราเนื้อครับโอ้อย่างนี้สิค่อยล่าทำรอยผัดกะเพราเนื้อโกเบนะครับโอ้โหหน้ายังเลือดเนื้อคางคกก็รู้แล้วเอาไหมล่ะผัดกะเพราเนื้อคางคกเนี่ยงั้นหนูเอาไข่เจียวดีกว่าไข่เจียวน่าจะมีใช่ไหมคะเออนี่แหละเนี่ยพวกลือดูกันไว้เนี่ยสั่งอะไรต้องสั่งง่ายๆอย่างนี้หนูคงนี้
ไข่เจียวปูอลาสก้านะคะโอ้โหเล่นสะอวดถูกเลยเนี่ยถ้าลือจะสั่งถลักเนี่ยลือไปแหลกอุ้ยลือไปกินกันให้อึ่งเลยดีกว่าโอ้โหขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยอะหรอลือจะขึ้นไปไหนผมจะลุกขึ้นไปหาอะไรกินครับเสี่ยใครสั่งข้าวราดไข่ดาวไล่แล้วไม่ใช่ของผมครับผมสั่งข้าวราดไข่ดาวครับเอาก็นี่ไงข้าวราดไข่ดาวแล้วลือเห็นเป็นกะละมังไงอันนี้มันไข่ดาวราดข้าวครับผมสั่งข้าวราดไข่ดาวครับเออตุ๊กอ้วกผิดไปโอเคอ่าเดี๋ยวอ้วกทางให้อ่ะข้าวราดไข่ดาวใช่ไหมอ่ะอ่ะเรียบร้อยข้าวราดไข่ดาวเดี๋ยวหนูไปดูอาหารให้น้ำเสียรอตรงนี้นะคะขอบใจลือมากอาปาปลูกเองหรือซื้อคะออกซื้อมาบางอังอ้วกก็ปลูกเองแล้วตลาดที่ซื้อใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าคะแล้วผักที่ปลูกเขาใช้ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีคะมีผักอะไรที่ปลูกเองไหมคะมีถั่วฝักยาวอ่ะปลูกอยู่หลังบ้านว่ะโอเคงั้นตามนั้นเลยค่ะโอเคไล่จักไปข้าวรักถั่วฝักยาวเสียค่ะหนูไปสั่งอาหารมาให้แล้วค่ะอีกสักครู่ก็คงจะมาขอบใจลือมากอาปาตอนนี้อ้วกหิวสุดๆเลยข้าวรักถั่วฝักยาวข้าวรักถั่วฝักยาวฮะเทปนี้ก็โดนอีกแล้วเหรอเฮียไม่มีอะไรก้มแก้มก้มแก้มเหรออ๋อจึกไปใช่ไหมไล่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรออ้วกกันเอาเค็มมากไหมล่ะนี่เค็มมากกับแบบนี้เลยเค็มเยอะเยอะเฮียทำอย่างนี้ได้ไหมคะไม่มีช้อนแล้วเสี่ยเขาจะกินยังไงล่ะคะโอ้ทุกทีอ้วกลืมไปช้อนมังมกแต่ว่าพอลืมพวกมีนี่เอานี่แล้วกันน่าจะกินกันได้ลองดูโอ้โหโดนอีกแล้วกินก็กินวะฮัลโหลอาปาเหรอยังไม่เสร็จธุระใช่ไหมเอออยู่บ้านเสียกลัวบ้านเขารวยมากเลยจะบอกให้อ๋อจะลาต่ออีกวันนึงอ๋อไม่เป็นไรมีปัญหาหรือเปล่าล่ะงั้นจะมาวันไหนล่ะแน่จริงก็มาเลยให้มาทั้งขยงนั่นแหละไม่เป็นไรเอาที่ลือสบายใจเสร็จธุระแล้วค่อยมาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้ถ้าไม่มานะลูกแมวคราวนี้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคแล้วรีบมานะเดี๋ยวจะหาว่าลูกน้องเสียกวงกระจอกบ้าอ๋อหรอลือคุยกับใครเสียงดังลั่นเลยกราบสวัสดีเทพท้าวอีกครั้งครับเสียดังจะมากราบอีกเหรอพอดีผมโทรไปเยอะโจทย์เก่าครับเสียมันคือเล่นผมเอาสะฟันล่วงเลยครับเสียแล้วลือไปทำอะไรเขาล่ะผมแค่เล่นลูกแก้วชนะมันครับเสียแล้วก็แค่หัวเราะเบาๆนั่นเองมันก็เลยยกพวกมาลุมผมครับแล้วลือยิ้มเบาๆแบบไหนโหดีนะมันไม่รอดซะหมดปากอะไรเนี่ยอะหรออ้าวก็เค้กไงครับเสียแถวบ้านเสียเรียกว่ารถสิบล้อแล้วครับเสียอ้วนรู้แล้วว่ามันเป็นเค้กแต่วันนี้มันไม่ใช่วันเกิดอ้วนนี่ผมเห็นร้านนี้เขาอร่อยก็เลยซื้อมาฝากนะครับโอ้ขอบใจลือมากเลยของโปรดอ้วนเลยแหละไม่เป็นไรครับเสียเฮ้ยใครยิงมาเสียออกไปครับWhat's happening?
เล่นอ้วนขนาดนี้เลยเหรอเทปเนี้ยสำหรับวันนี้ที่ผมเรียกทุกคนมาประชุมด่วนเพราะบริษัทเราขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างสูงผมเลยเรียกพวกคุณมาประชุมด่วนในวันนี้อะละอะหลอดาวดึงหายไปไหนเนี่ยอ๋อคุณหล่อดาวกระดึงลาค่ะลายังไงผมไม่เคยเห็นเขามาสักวันเลยนะอาปาหรือเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือได้หักเงินอาหล่อบ้างหรือเปล่าก็ยายอาลาสิคะไม่ยอมให้หนูหักอาลาหรือเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลทำไมหรือทำอย่างนี้ก็เราทำตามนโยบายของเสี่ยงไงคะนโยบายอะไรของผมอาลากระป๋องอ้าวก็เสี่ยงบอกว่าเดือนนึงหยุดได้5วันไม่ใช่หรอคะก็ใช่แต่อาหล่อดาวดึงไม่มาเลยสักวันเลยนะมัน5วันอะไรของเลือเนี่ยอลากระป๋องอ้าวก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไงคะไม่5วันหรอคะหรือว่าเสียนับได้20วันคะโอ้โหผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทอัวแจ่มจริงๆแล้วลือล่ะอาปากระป๋องท่านเสียที่ผมให้ไปจัดการขายน่ะขายได้หรือยังอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะเสียหนูโอนเงินเข้าบัญชีเสียแล้วค่ะเอ๊ะทำไมผมเห็นยอดเงินโอนเข้าแค่700บาทเองถูกต้องนะคะ700บาทค่ะฮะอ้วนซื้อมาแปลงละ20ล้านสาแปลงต้อง60ล้านทำไมลือโอนมาให้อ้วนแค่700อ๋อก็หนูทำตามนโยบายเสียค่ะฮะนโยบายอะไรของผมอีกก็นโยบายซื้อง่ายขายคล่องไงคะลูกค้าคือพระเจ้าหนูก็เลยขายไปแปลงละ350ค่ะสองแปลงก็ได้700เลยนะคะแลกแปลงล่ะลือไม่ได้ขายใช่ไหมอ๋ออีกแปลงนึงไม่ได้ขายค่ะเสียค่อยยังชั่วยังเหลือให้อ้วนอีกแปลงนึงพอดีว่าหนูเห็นเขาซื้อ2แปลงหนูก็เลยแถมอีกแปลงนึงให้ไปเลยค่ะเย้ตบมือให้บริษัทเราหน่อยเย้เย้ดีใจจังเลยเดือนนี้ได้กินแกะอีกแล้วเย้พวกลือ2คนเนี่ยต้องช่วยกันประหยัดน้ำรู้ไหมบริษัทเรายิ่งไม่มีกำไรอยู่ด้วยอาลาลือทำดีๆด้วยนะอัวต้องรีบไปงานเลี้ยงยินนี้ด้วยได้ค่ะอาปาลือสระผมให้อัวหน่อยได้ค่ะเสียน้ำหน่อยนะคะเดี๋ยวจะจัดแบบประหยัดให้โอ้โหประหยัดเกินไปปะเนี่ยโอ้โหสบายจังเลยเว้ยอุ๊ยน้ำหมดอาลาขอน้ำหน่อยนะทำไมเธอไม่ไปตักเองล่ะไม่ได้นโยบายเสียให้ประหยัดน้ำโหยไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นก็ได้มั้งอะปาไม่ได้ค่ะเสียผลิตน้ำเองเหรอคะเราต้องประหยัดเพื่อชาติค่ะโอ้โหอัวโดนทุกเทปเลยฮะอ่ะเอื้อมใหม่นิดนึงนี่เธอจะแกล้งฉันเหรอฉันไม่ได้แกล้งมือฉันสั้นแค่นี้เฮ้ยระวังอ่ะฉันเอื้อมสุดได้แค่นี้แหละโอ้ยแล้วลือจะแย่งกันทำไมเนี่ยหัวกะแล้วต้องโดนจนได้